็ต้องผ่าตัดแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ผ่านความฟิตลงมาได้นะครับ2ทีมนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถือว่าเป็นบ่งชงต่อพยายามที่จะบีบเข้าหาผู้สินเป่าแล้วครับสิโรจน์ได้ไปจัดฟาวให้ครับติมาเนี่ยถูกจับไปเล่นเป็นตัวริมเส้นฝั่งขวานะครับสิโรจน์ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นชินภาพเขากับการอยู่ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่านะครับเปิดมาตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านวสันต์สิโรจน์ไอบอลเข้าช่องมาติดครับสิโรจน์เล่นกับวสันต์เล่นในพื้นที่แคบๆนะครับนครศรีธรรมราชเจ้าถิ่นจุ่มให้กับสิโรจน์ตวนกับเอียร์แรมซี่คนนะครับสิโรจน์แตะอีกดื้อเลยเหมือนกันแล้วเปิดตรงนี้โอ้โหเมเร่ครับจังหวะแต่หนีทำได้สวยได้สวยเลยครับสิโรจน์บอลยาวครับของพิสารดอกไม้แก้วเปิดได้ลอยขึ้นมาตรงนี้ครับมากับสิโรจน์ด่วนกับอาลีแล้วซัดเลยครับสิโรจน์ไม่ตรงกรอบไปครับโอกาสจังหวะบอลตกไม่ดีครับลำพูนนี่เหมือนจะไม่มีอะไรครับเยลแลมซี่ปล่อยบอลแล้วสิโรจน์ถึงบอลก่อนอาลีซิซุโก้มุมยิงก็อาจจะแทบจะไม่มีด้วยเหมือนกันเพราะว่าซิซุโก้ก็ประกบติดเลยนะครับมาตรงกลางไม่ผ่านชลิดครับสิโรจน์พยายามยกเนี่ยอีกทีครับสิโรจน์อันนั้นถึงบอลก่อนก็จริงแต่ว่ากลายเป็นว่าจังหวะเตะของสิโรจน์ได้เลยนะครับไม่ได้ในเกมกับเมืองทองเป็นโอกาสของนพลแล้วหลังจากนั้นนพลยึดยาวเลยครับมาตรงนี้จอแดนเปิดมายังติดบล็อกแย่งก่อนปิโป้วางยาวๆขึ้นขวาเป้าหมายคือสิโรจน์ชัดทองหรือว่าปีโป้โอ้โหชนคนชนล้มเป็นเจรบนะครับที่ชนสิโรจน์ตวนกับเจรบสัมภาวดีครับยังได้อยู่ครับเด็กเบาดีดสั้นๆตรงนี้ก็ตามมาช่วยไว้ได้ครับสุดท้ายเสียทุ่มด้วยนะครับดูจะเล่นกินที่อยู่ในเมืองไทยระยะเวลาไม่ได้นานมากแต่เล่นเลยบอลมาซ้ายครับตรงนี้ถึงด้วยครับเยลแลมซี่จับบอลแรกไม่ดีโดนบังให้ออกหลังไปแอคของเขาก็ไม่ดีแล้วมาเจอสิโรจน์ชนตรงนี้เลยแข็งแกร่งกว่าครับสิโรจน์ฉัตรทองบอกมาเข้าทางสิโรจน์ฉัตรทองบอกขวาครับถึงสิโรจน์สิโรจน์โยกแล้วครับด่วนกับอาลีซิโซโกแล้วซัดเลยครับเลื่อนรออยู่4คนในกรอบเขตโทษครับเจ้าตัวต้องยกมือขอโทษสิโรจน์ตัดสินใจตรงนี้ยิงเองครับก็ยังไม่ตรงกรอบวสันได้เปิดมาหน้าประตูแล้วได้สักตั้งหูเต็มข้อเลยครับบอกกันสองประตูต่อหนึ่งครับนครศรีมายาวๆปักบอลของสิโรจน์ดวลกับอาลีซิโซโกเกี่ยวหนีได้สวยเลยครับหมายอะไรครับสิโรจน์โอ้โหยังไปได้ต่อหนีอาลิซิโซพยายามจะใช้ความเร็วแต่ว่าจังหวะก็อาลิซิโซโก้เปิดขึ้นมาอยากไม่ผ่านวสันต์นะครับสิโรจน์หมาครับติดเครื่องหนีสันติภาพพยายามที่จะมาต่อครับมีอาลิซิโซโก้สอนอยู่ได้คอสมาหน้าประตูตรงนี้ไม่ผ่านยังติดอยู่นะครับฤทธิพรอาลิซิโซโก้เปิดมาจิกเหลี่ยมแล้วแต่ขึ้นมาใหม่ครับบวนตาปาตดหูเสียบตรงนี้ผู้สิไม่ว่าอะไรครับสิโรจน์สิโรจน์เปิดบอลโอ้โหเสียหายมากครับจังหวะเปิดของสิโรจน์ชัดท่าตรงนี้ก็สิโรจน์ก็ถึงบอลด้วยนะครับนะครับสไลด์โดนบอลกลายเป็นว่ามาวอนเองก็กระโดดหลบไม่พ้นแล้วครับจิกเหลี่ยมกันตรงนี้ครับออสมานตวนกับสิโรจน์ได้แข็งกว่าตรงนี้ผู้สินให้เกมไหลต่อด้วยครับสิโรจน์เปลี่ยนสปีดบอลตวนกับอาลีซิโซโก้ทวินให้มาทางซ้ายจิตพรมครับเปิดยังติดอยู่สิโรจน์ไถที่อากิดาโดนพลอ้าวแล้วหูดูครับดึงจังหวะสวยมากครับสิโรจน์โอ้โหแต่ให้ลูกนี้นำไปหน่อยครับฝากให้กับทางสิโรจน์ครับสิโรจน์เปิดจัดเข้าไปไม่ดียังหาประตูแรกในศึกลีเวอร์ไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับอิฟสันเมโลอูให้ไปคนละเปิดจัดเข้าไปไม่ดีครับอ้าวแล้วมีชนกันดูครับจังหวะจุดฟาวน่าจะนอกครับรอมุมชัดๆอีกทีนึงเนี่ยครับนอกกรอบเป็นโทษครับ
ข้าบอลนี่ผิดจังหวะไปหน่อยนะครับทางสี่โลดชาลีคราฟหยอดมาลูกนี้เอาละครับทานด้วยครับสี่โลดสี่โลดอยู่มุมธงสี่โลดเลี้ยงตัดกับมาอ้าวยังไปต่อครับอาศัยร่างกายสี่โลดพยายามจะไหลตัดหักกลับมาลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับมานิดเดียวครับติดทางด้านธินกรก็จะเป็นปัญหากฤษพรมในการประกบสี่โลดนะครับเพราะว่ารูปร่างเป็นรองเยอะมือไปกอดไว้นะครับมาลุ้นออกมาชกครับพิสารตัดบอลไม่ได้บอลอยู่กับทางสีโรดให้กับทางไทรอนไทรอนทิ้งยาวว่าโอ้โหดักไว้จังหวะสุดแก่นลงเล่นครับนะครับหยอดมาบอลที่สีโรดฉัตรทองสีโรดล็อกเข้าซ้ายแล้วหยอดเลยโรยไปครับโดนโมสการมาบอลยังอยู่ที่สีโรดเอาครับติดเครื่องสีโรดให้กับทางวสันต์วสันต์ย้อนคืนเปิดเร็วเลยครับลูกนี้อ้าวต้องชกแล้วมาเข้าทางสีโรดยังไงครับสีโรดสีโรดโยกไหลคืนกลับมาวสันต์เปิดโอ้เปิดไม่ดีครับเหมือนบอลติดนิดนึงนะครับเดินครับทางแต่ดีที่10นะครับทางอับดุลฮาฟิสปือลาเฮงโอ้จะยกแล้วจะพลิกไปครับแต่พัดโดนขวางนี่ก็เจอทีมเก่านะครับนฤพลมันก็หาครับสิโลดไม่ผ่านของทางกิจพรมนะครับกินแดนลูกทุ่งโอกาสประสานงานในเกมลูกขอนแก่นไม่เดียวซะเลยครับนะครับดูเจ้าถิ่นบ้างไทรอนสีโลดสีโลดเคาะคืนวสันต์กลับไปที่สีโลดสีโลดเปิดติดยังไปต่อได้เพื่อมารับช่วงต่อครับคือกลับมาเปิดเร็วเลยครับลูกนี้ไม่ดีโอ้แล้วก็เสร็จครับเอาครับจะได้สวนด้วยครับบอลขึ้นทางขวาที่สีโรดสีโรดยกแล้วไปต่อหูแข็งแกร่งจริงครับสีโรดแต่ว่ามีมอแกนอยู่คนเดียวครับด้านบนไหลมาตรงกลางสวยจับไม่ดีครับไทรอนเอาบอลปั๊มกันแล้วก็มาอากินาโดครับโอ้แล้วดูสีโรดโอ้ยเอ้าผู้ตัดสินไม่เป่าครับแต่ว่าเป็นจังหวะบอลได้เปรียบนะครับจะไปต่อสี่โลดิดึงก็ได้อะไรก็ได้เอาไม่ลงครับแล้วกลายเป็นเกมปุ่มน่ากลัวของโคล่าเลยครับวสันต์เปิดมาลูกนี้ยังติดครับเหมือนจะมีเรดาร์บอลมาติดหัวแค่หมดเลยฮะสี่โลดสี่โลดโอ้โหให้สวยมากโอ้โหแล้วตัวได้เปรียบด้วยอะไรครับมาเปรียบกันได้เลยครับโอ้โหไล่กันไล่ก็จริงครับแต่ว่าความแข็งแกร่งที่สี่โลดเอาเลยนะครับคือยังไม่ทันได้คิดเลยเขาจะยิงหรือจะจับดีครับโอ้บอลมาโดนเท้าหลุดกรอบไปสี่โลดครับสี่โลดอ้าวพลาดไปแล้วจักริดให้มาบอลยังมีนะครับทวินจะคืนไม่ดีแล้วครับบอสันลงมาช่วยเปิดเร็วนะพัชรพลสี่โลดโอ้โหโอ้โหสกิลพรมเหมือนโดนรถชนครับลุกมาแล้วตั้งสติได้ครับตำแหน่งเดิมนะครับพิธีพรหมายชื่อครับสี่โลดให้คืนมาสี่โลดสี่โลดดีขึ้นอ่ะนะครับข้างในมีนะครับเปิดจัดมาลูกนี้ติดจนชูกลองเมนตัดได้วันนี้ต้องฝากนะครับแล้วสิมันก็ดีครับดูท้ายเกมนี่ไล่กันโอ้โหทุกคนเลยครับดีแล่นให้ไปเลยครับสีโรดสีโรดไปเลยครับโอ้โหแล้วชนะด้วยชนะธนาทิพย์สีโรดจริงเลยไม่ดีครับบอลดีแล่นแล้ววัดความเร็วนี่โอ้ชนะเห็นเลยครับโอ้แต่ว่าสีโรดในจังหวะสุดท้ายเลือกที่จะยิงเองเลยครับมีโจชัวกลองเมนมาขวางเอาไว้พอดีมาท่ายครับในเกมนัดที่2แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยครับมายิงประตูตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมบอลอยู่ที่สีโรดเข้าไปในเขตโทษยังเปิดไม่ได้ครับนี่ครับมีผู้เล่นของลำปางนั้นขวางอยู่โยนเข้ามาก็ยังไปติดทางกันตะพลฟุตบอลชาร์ก FA Cup ด้วยนะครับไปแพ้บุรีรัมย์ในเกมนัดชิงแบบน่าเสียดายจริงๆครับดักบอลไว้ได้อีกครั้งครับแล้วก็ลักสีมาสีโรดล้มลงไปผู้ตัดสินให้สภาพสนามแบบนี้รูปเกมแบบนี้มากกว่านะครับเป็นฝ่ายที่ครองเกมบุกเข้าใส่มากกว่าจังหวะนี้ได้มีโอกาสได้เปิดครับโยนเข้ามามันแรงเกินไปครับบอลนั้นยังไม่ออกครับตามมาเก็บไว้ได้ทันสีโรดคนนี้ครับปีโป้สีโรดชัดทองฤดูกาลที่แล้วนะครับขึ้นเกมมาทางขวาครับสีโรดเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วมาเข้าทางอับดุลฮาฟิซยิงเข้ามาก็ไม่สีโรดจะพลิกเล่นเองก็ยังไม่ได้ครับติดผู้เล่นของลำปางด้วยนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะเชื้อสายฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งของนครราชสีมาครับในทีมชุดนี้ไทบอลพลิกหนีมาได้สวยครับแล้วก็โยนเข้ามาลูกนี่โอ้โหไม่สักหมูสวัสดิ์เสียจังหวะเหมือนกันนะครับรับหลุดถ้าตรงกรอบนี่หายเลยนะครับลูกนี้เป็นกองหลังหม่งสกัดครับโอ้โหแล้วรับไม่อยู่ครับอุ้ยแต่บางจุดในสนามก็ดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีการรีดน้ำในช่วงพักครึ่งเนี่ยน่าจะดีขึ้นแน่นอนครับข้างหลังโอ้โหเนี่ยจากนั้นถึงบอลก่อนมันฉลับน้ำด้วยเลยครับก็เลยทำให้ไหลไปชนกับทางกิติศักดิ์แบบเต็มๆเลยครับการตะพลไม่เคลียร์บอลจังหวะแรกครับไปเสียบอลให้กับศิโรจน์ไหลกลับเข้ามาให้กับชาลีเปิดเข้ามาลูกนี้ยังไงแล้วเรือนเสียสมาธิไปครับนครราชสีมาต้องเร่งเครื่องแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเปิดข้ามาก็ยังไม่แม่นครับยังดีครับว่าศิโรจน์นั้นขยันครับตามไปเก็บบอลไว้ได้